ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพจมอสซังแชนแนลทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนพฤหัสบดีที่7มีนาคมนะครับรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่8มีนาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมกันนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ยูฟ่ายูโรปาลีกก่อนนะครับแรนเอาชนะอาร์เซนอลไป3-1เดโมซาเกฟเอาชนะเบนฟิก้าไป1-0แฟรงก์เฟิร์ตเสมออินเตอร์มิลานไป0-0เซบียาเสมอสลาเวียปาร์ก2-2เซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพ่ายกับบีเอเรียลไป1-3เชลซีครับเอาชนะหน้าเดนโมเคียไป3-0นาโปลีเอาชนะทางด้านเรดบูลซาวบวกไป3-0และมาเลเซียครับเอาชนะทางด้านคาสโนดาไป2-1สำหรับโปรแกรมที่แข่งขันกันในวันศุกร์ที่8มีนาคมนะครับฟุตบอลไทยลีกมี1คู่ครับชลบุรี FC จะพบกับการท่าเรือ FC ครับแข่งกันเวลา2ทุ่มฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันครับเวเดอร์เบเมนจะพบกับทางด้านชาลเก้04ครับเวลา 14:30 ฟุตบอลลาลีก้าสเปนครับแอตเลติกบีบาวจะพบกับเอสบันยอนครับเวลา 14:30 กันโชเซียอิตาลีนะครับยูเวนตุสจะพบกับอูดิเซ่ครับเวลา 14:30โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่7มีนาคมรวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่8มีนาคมนะให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะฮะยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ